วัสดีจ้าใช่แล้วเรากำลังจะไปญี่ปุ่นสวัสดีจ้ะและนี่ก็คือมื้อแรกของทริปไปเที่ยวญี่ปุ่นตอนนี้นะคะไก่ย่างนิตยาเกิดอะไรขึ้นพี่แสงเกิดจากว่าคือเมื่อเช้าถึงสนามบินปุ๊บทุกอย่างพร้อมหมดครับซื้อตั๋วเสร็จไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินป้าบโหลดของเรียบร้อยโหลดของเรียบร้อยเลยของไปแล้วเขาลาไปแล้วใช่ใช่พาสปอร์ตของพี่เดียวคนแรกเลยปึ๊บใช่เปิดเป็นคนแรกด้วยพาสปอร์ตอันนี้นั้นลืมไปแล้วค่ะพามทุกคนทางแล้วกันฮะมองหน้ากันครับทุกคนงงมากกันฮะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นไปได้ยังไงอายุมันยังไม่หมดอายุไงทุกคนคือมันยังไม่หมดอายุด้วยไงใช่พี่คิดว่าเนี่ยไม่หมดอายุแล้วแบบมันหมดอายุมันเข้ารุ่นย่อยไปแล้วตม.แบบว่าอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็นั่งวุ่นกันใหญ่เลยว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายแล้วก็ไม่ทันขึ้นเครื่องไม่ได้ต้องกลับไปทำพาสปอร์ตใหม่ ตอนนี้ก็พี่แสงกับพี่เดียวกำลังกินข้าวอยู่ที่กงสุนเดี๋ยวจะไปรับพาสปอร์ตแบบด่วนตอนบ่ายสองแล้วพรุ่งนี้เราจะบินกันตอน9 โมงเช้าใช่บินไม่ทันประเด็นอยู่ที่ว่าขากลับก็บินกับคนอื่นไม่ได้ด้วยเขายกเลิกเที่ยวบินพี่ไปหมดเลยทุกคนคือจริงๆเราบินไฟหรูมันก็ไม่ได้หรูแต่ว่ามันไฮโซกว่าปกติใช่แบบฟูลสวิตคือมี Wi-Fi บนไฟอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าแหละต้องยกเลิกเรายกเลิกแค่เที่ยวเดียวไม่ได้เราต้องยกเลิกทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับไม่งั้นเขาจะมันต้องยกเลิกเลยถึงจะได้ประมาณนั้นเลยก็ต้องวิ่งหาไฟใหม่และหาไฟใหม่ตั้งแต่แปดโมงครึ่งได้ไฟตอน10 โมงคือนั่งหมุนมือถือกัน2 คนอยู่ประมาณ12 ชั่วโมงครึ่งกว่าไม่พอมีการต้องโทรไปหาสถานทูตจีนสถานทูตฮ่องกงสถานทูตไต้หวันสายการบินเรื่องชื่อมากมายเพราะว่าพวกพี่เห็นแล้วว่ามันไม่มีบินตรงจากกรุงเทพไปโตเกียวพี่เลยต้องหาต่อเครื่องและทุกที่ต่อเครื่องหมดเลยมีใครบ้างมีจีนมีฮ่องกงมีไต้หวันมีเกาหลีมีมาเลเซียอ่ะพี่ก็ดูไปแล้วก็ได้คำตอบมาว่าไปต่อจีนอ่ะเวิร์กสุด1คือตั๋วราคาถูกมากเขาบอกกันว่าสายการบินเนี้ยดีใช้ได้เลยเป็นแบบสายการบินนานาชาติของเขาอ่ะก็ซื้อตั๋วจีนไปโอเคจีนผ่านทุกคนอันนี้เพื่อความรู้นะถ้าใครต้องต่อเครื่องระหว่างประเทศนะครับบางประเทศจะ require ให้คุณต้องมีวีซ่าถ้าคุณอยู่เกินเท่านี้วันหรือถ้าคุณต้องการออกจากเขตที่เขาจะกักกันไม่ให้คุณออกพี่ก็เลยต้องไปโทรหาทุกทีเลยเพื่อคอนเฟิร์มว่าพี่สามารถเดินทางได้โดยที่ไม่ติดไม่โดนเขาตีกลับนั่นแหละครับคือตอนนี้ทุกสายการบินคอนเฟิร์มให้พี่แล้วว่าพี่สามารถเดินทางได้โอเคพี่ก็เลยเดินทางก็โอเคต่อไปก็คือการที่เราเลือกได้หัวแตกว่าประเด็นก็คือสรุปแล้วพี่บินใหม่แต่เขาได้เป็น4 ประเทศไทยไทเปจีนแล้วก็ไปญี่ปุ่นทริปนี้เราจะไป4 ประเทศแต่เราออกเกตไม่ได้ถือว่าเราได้เหยียบเทพมาแล้วถือว่าเราได้ไปต่างประเทศมากมายนะใช่ปะพี่ดูดิคนคือผู้พี่มาเที่ยวกันเดินทาง4 ประเทศใช่เราได้เดินทาง4 ประเทศนะจ๊ะคุ้มแล้วคุ้มแล้วตอนแรกและอีกอย่างนึงก็คือได้เที่ยวเพิ่มอีก2 วันด้วยเพราะว่าเราต้องจองทีหลังไม่มีตั๋วก็เลยหาเรื่องไปฮันนีมูนกัน2 วันเฮ้ยฮันนีมูนแล้วเห็นปะฮันนีมูนแล้วทุกคนเพราะว่าแม่กับพ่อกลับก่อนนะทุกคนนะเอาล่ะก็เดี๋ยววันนี้เนื่องจากที่บ้านไม่มีที่นอนแล้วเขาเก็บของตลกอันนี้กลับบ้านไม่ได้เลยตอนนี้พี่2 คนเป็นโฮมเลสทุกคนคือกลับบ้านไม่ได้ตอนนี้ที่ของที่ติดตัวก็มีกระเป๋าใบหนึ่งและเสื้อฮีทเทคตอนแรกจะไม่มีแบตเตอรี่ด้วยซ้ำแต่ว่าโชคดีที่เหมือนจะพกมาอันหนึ่งพอดีนะก็เดี๋ยวมาเจอพ่อกับแม่วันพรุ่งนี้ไม่ใช่เพราะว่าพี่บินวันพรุ่งนี้แทนแล้วก็แม่กับพ่ออ่ะเขาขับรถไปยามากาตะก็คือมันต้องเหมือนกับขับไปต่างจังหวัดอ่ะ6 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ตรงนั้นอ่ะมันเป็นลานสกีแต่ว่าพวกพี่อ่ะตามไปไม่ได้ละก็คือบินวันพรุ่งนี้ถึงตอนกลางคืนแล้วก็ถ้าไปไม่ได้ต่อชินคันเซ็นแต่คิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่ารอบหมดก็เดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าถ้ามีรถบัสอาจจะไปรถบัสต้องไปเดินหาดูก่อนใช่ต้องเดินหาดูก่อนใช่แล้วก็ต้องเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นทริปที่กูไม่รู้แต่ต้องเอาตัวไปหาแม่ให้ได้ที่ยามากาตะถ้าหาแม่ไม่ได้ทำไรรอแม่อยู่โตเกียวถ้าสุดท้ายหาแม่ไม่ได้ก็รอแม่อยู่โตเกียวไปแกใช่ไหมถ้าไปจีบันเราโตเกียวนะไม่ไปหาแม่แล้วเราไปไปยามากาตะคาบากาตะเพราะว่าเขาจองทุกอย่างให้เราแล้วยังไงเราก็ต้องเอาตัวไปที่นั่นให้ได้ทุกคนมันไปได้แล้วล่ะใช่ไปได้เว้ยแต่ไปยังไงถ้าเกิดสมมติว่าตื่นเต้นทัวร์คือจะได้มีรถทัวร์ไม่มี
เอาตัวไปอยู่ตรงนั้นให้ได้นะก็ไม่แกเราไม่ได้ขนของเยอะใช่ของอยู่นี่แม่หมดแล้วใช่ตัวพี่บอกว่าอะไรนะกระเป๋าเราโหลดไปหมดแล้วใช่กระเป๋าเราโหลดไปแล้วตัวเบามากเบาจนรู้สึกวงเวงอะรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยอะแต่อยากบอกเลยว่าตอนนี้รวยมากเงินเต็มกระเป๋าดอกพี่แสงคือเราไปโฮมเลดที่มีแต่เงินนะทุกคนตอนเนี้ยแต่จะซื้ออะไรก็ไม่มีของไม่มีที่วางเลยเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี ญี่ปุ่นแล้วทุกคนตอนนี้พี่กำลังเข้าเมืองนะเพราะว่าหลังจากลงนาริตะแล้วเนี่ยเราจะต้องรีบเข้าเมืองไปที่อุเอโนะในการนั่งสกายไลเนอร์นะทุกคนปั่นสกายไลเนอร์ได้แล้วใช่ไหมของเราได้แล้วจ้าเย้เข้าประเทศมาแล้วตอนนี้เราก็จะสกายไลเนอร์เรากำลังจะไปสกายไลเนอร์ค่ะมาตอน3 ทุ่มแล้วอีก10 นาทีเราจะมาแล้วใช่รถมันเป็นสกายไลเนอร์มันไม่ใช่ชินคันเซ็นนะแต่มันก็เป็นรถเร็วนะเห็นไหมสกายไลเนอร์เรากำลังจะเข้าเมืองกันเพราะนาริตะไม่ได้อยู่ในเมืองกันทุกคนนะเหมือนสุวรรณภูมิบ้านเราใช่ก็เหมือนสุวรรณภูมิบ้านเราแหละอันนี้ก็คือสกายไลเนอร์วิ่งตรงจากนาริตะไปอุเอโนะเลยจ้ะใช่แล้วครับอุเอโนะเป็นอารมณ์สยามอะแต่ใหญ่กว่าเยอะเลยคือมันแปลกมากเลยถ้าเกิดเทียบกับอุเอโนะเหมือนบางซื่ออ๋อใช่มันคือฮับแต่ว่ามันไม่ได้อยู่กลางเมืองแต่อุเอโนะอยู่กลางเมืองใช่ๆอ่ะตัวไหนจ๊ะข้างหน้าสุดเลยทุกคนท้ายขบวนละท้ายขบวนวะหัวดีดับเบิ้ล1ก็ต้องหัวขบวนป่ะวะซีทาดับเบิ้ล1ซีท 7D 07D ป่ะเราไปดูกันมาไปชาร์จด้วยชาร์จอะไรมั้ยมีปลั๊กไฟให้ชาร์จด้วยใช้ได้ลมเย็นได้เลยทุกคนใช้ได้เลยนี่ภาพที่เดียวแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปเอากระเป๋าก่อนเพราะว่ากระเป๋ามาถึงพี่ก่อนเราแล้วต้องวันหนึ่งเชียวนะใช่มาถึงก่อนวันหนึ่งเลยล่ะทุกคนก็กระเป๋ามาถึงพี่ก่อนเราแล้ววันหนึ่งดังนั้นเราไปเอากระเป๋าก่อนซึ่งฝากที่สถานีเวโรดนี่แหละนะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ถ้าทันจะไปกินข้าวแล้วก็เราต้องนั่งรถบัสเดี๋ยวนะนั่น GTR หรือเปล่า GTR คือรถคันนั้นอ่ะที่จอดอ๋อรถสุดเท่นะไม่ใช่ตัวยาสุดละโอเคป่ะเราไปเอากระเป๋ากันก่อนไปได้เลยเว้ยนี่ใส่ได้ด้วยกระเป๋าสุดยิ่งใหญ่ของพี่เดลคิดถึงกระเป๋าจังเลยจ้าคิดถึงกระเป๋าจังเลยจ้าใช่ไหมล่ะไปดูก่อนว่าขึ้นรถตรงไหนเสร็จแล้วก็ถ้ามีเวลาก็ไปกินข้าวกันนี่ยาในกระเป๋าละมาทุกคนไปกินข้าวกันเป็นซุปปลากระพงแดงปลากระพงแซชิมิอันนี้อร่อยมากอร่อยมากๆพี่แซงกินหมดไปชามแล้วขนาดนั้นเลยเหรอThank you.
ไปแล้วนะครับเรากำลังจะขึ้นเครื่องบินโดยที่ไม่มีที่อายนะครับคนตกเครื่องบินนะครับไปไม่ได้เขาไม่ให้ผ่านไปแล้วไปแล้วแต่ดูไว้นะนี่คือที่ที่พี่อายควรจะมาแต่ไม่ได้มา ตอนนี้กำลังเดินทางออกจากสนามบินโดยกระเป๋าเยอะแยะและตัวแทนของผู้ที่ไม่ได้มาด้วยมากัน4คนแต่มีกระเป๋า6ใบตอนนี้กำลังจะไปฝากกระเป๋าของคนที่ไม่ได้มาด้วยเพราะลำบากเกินไปกระเป๋าเยอะเกินเดี๋ยวเจอกันเรียบร้อยครับหลังจากเราฝากกระเป๋าอย่างยากลำบากมากๆเรียกว่าเป็นพัซเซิลเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดได้ไหมก็ต้องติดตามชมถ้าเขาถ่ายนะส่วนเราตอนนี้ก็มาหาอะไรกินนะเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วก็หนาวมากกับการเดินลากกระเป๋า6ใบจำนวน4คนอันเบิ่มๆทั้งนั้นกับอากาศหนาวๆตอนนี้ก็อยู่ที่เวโน่นะกำลังตัดสินใจว่าจะกินอะไรกันดีเออๆๆเนาๆๆเคจบการรายงานจะปึ๊ดเงี้ยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรไม่รู้มีข้าวหน้าโน้นหน้านี้ที่เกิดจากการสุ่มกดไปดูกันว่าใครกินอะไรบ้างได้เยอะอยู่อันนี้อะไรก็ไม่รู้ของพ่อก็อะไรก็ไม่รู้อันมันเริ่มเลยดูของพี่น็อตจะได้ไหมพี่น็อตหล่อไหมพ่อได้ไหมคนสั่งคนแรกยังไม่ได้ของรอร้อนอยู่ทำไหนอร่อยพอละกินข้าวละไม่ถ่ายละถึงที่พักแล้วอันนี้เป็นห้องที่จริงจองไว้นอน2คนแต่ว่านั่นแหละตอนนี้มันเป็นของผมเพียงผู้เดียวแล้วตู้เย็นนะตู้เย็นมีอะไรนี่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ดูห้องน้ำกันดีกว่าห้องน้ำเปิดยังไงโอเคมันต้องดึงอู้ใหญ่เอาเรื่องอันเนี้ยสุดยอดเก๋กึ๊ดThank you.
นี่คือสัมผัสแรกในชีวิตกับหิมะก็คือน้ำแข็งที่ก่ออยู่ตรงตู้เย็นเก็บน้ำแข็งที่ก่อตรงตู้เย็นเป๊ะเลยใครนึกไม่ออกก็ไปตรงอย่างนั้นแล้วกันโอ้ตรงนี้สวยตรงนี้สวยอันนี้สวยจริงๆสวยโก๊กเออมันปั้นง่ายอ่ะเปิ้งก็เปิ้นปั้นตุ๊กตาหิมะได้กันกระปาแล้วน่าจะเจ็บหัวอยู่นะปั้นปั้นคือปั้นหัวอ่ะถ้าปั้นไม่เจ็บปั้นคือปั้นหัวนั่นแหละนั่นๆๆไอ้เก็บฟุตเทจเก็บฟุตเทจตุ้งตุ้งอะไรเนี่ยถ่ายอะไรโอ้สวยสวยสวยเราถ่ายรูปกันฮะเช่เช่เสร็จครับยินดีต้อนรับสู่วงกินันยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องพักอีกครั้งโดยครั้งนี้เป็นห้องที่ค่อนข้างใหญ่แน่นอนว่ามีผมคนเดียวดูสิมีอะไรบ้างห้องนี้มันก็จะเป็นเหมือนเป็นที่นอนนะสองที่นะแต่เหมือนนางกินันจะนอนแค่อันเดียวนะตรงนี้ถ้าตามที่เขาล่ำลือกันคือในนี้เนี่ยจะมีโดราเอมอนนะเหมือนจะไม่มีโดราเอมอนในนี้นะตรงนี้มีทีวีที่ไม่น่าจะต้องเปิดเพราะว่าฟังไม่รู้เรื่องนี่เมนแก้วน้ำแล้วก็มีตู้เย็นเล็กๆที่ในนี้มีความว่างเปล่าตรงนี้น่าจะเป็นทีเด็ดเลยผมเปิดออกไปนี่น่าจะเป็นแบบวิวสวยๆเลยนะขอดูหน่อยแชร์แดงว้าวไม่เห็นอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับนะหิมะก็ไม่มีคลิปนี้สุดยอดมากไม่เจอหิมะไปดูตรงนี้ดีกว่าห้องน้ำนี่คือทีเด็ดเลยนี่ตรงนี้น่าจะเป็นทางออกไปห้องอาบน้ำส่วนนี้น่าจะเป็นห้องโถส้วมนี่มีออกไหมได้นะมาตั้งแต่มาญี่ปุ่นที่ผมยังไม่ได้อาบเคยอาบน้ำในนี้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวฮัลโหลยังไงหรือว่าเขาไม่ได้เอาไว้ให้อาบวะเปิดไปได้เปิดไงครับโอ้พลักพลักเข้าไปเป็นห้องน้ำสามารถเข้าไปได้โอ๊ยเจ็บขาเจ็บขาโอ๊ยโอ๊ยเจ็บขาจัดอะเหงามากแต่วันนี้ห้องนี้ทั้งหมดจะเป็นของกระผมเพียงผู้เดียวส่วนวันพรุ่งนี้ถ้าพวกเขาเหล่านั้นมาทันนะเขาก็จะได้นอนห้องเหล่านี้กันด้วยนะโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งกี่โมงแล้วเขานัดเราทุ่มหนึ่งแต่นี่คือ4โมงนี่คือ5 โมงนะไม่ใช่นี่คือเวลาไทยนะ5 6 7อาจจะทุ่มแล้วนี่วะถ้าได้เราทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวทึ่งหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปแช่ออนเซ็นนะชีวิตนี้เราเป็นออนเซ็นเลเวอร์แช่ตลอดกาลโอเคถ้างั้นก็ปากก่อนบ๊ายบายสวัสดียามเช้านี่ใส่
ไปแบบลบ200เฮ้ยลบ20อ่ะนะเนี่ยอะไรนะเย็นอยู่นะยังเย็นอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวจะไปที่มันเย็นกว่านี้อีกละ4ประเด็นอ่ะตอนนี้ขนาดไม่เต็มมือแล้วเนี่ยอยู่ที่ชินคันเซ็นแล้วครับทางลงลึกมากนะจ๊ะจากนี้ไปยามากาตะ360กิโล3ชั่วโมง30ใช่อย่างรวดเร็วอยากให้บ้านเรามีบ้างเนาะถ้ากลับลำปางง่ายๆเลย3ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วมันก็ไม่ได้ดำทางลำบากทนๆแค่นี้เองชินคันเซ็นความรถไฟดีเลย์ทุกคนเลยแล้วแบบว่าตอนนี้อยู่มายามากาตะแล้วนะคะสถานียามากาตะลงจากชินคันเซ็นเมื่อกี้เลยนะแต่ว่ารถไฟดีเลย์แล้วพี่ต้องไปต่อรถเมย์เว้ยไปต่อรถเมย์ภายใน1นาทีซึ่งไม่น่าเป็นไปได้แสดงว่าเราต้องติดอยู่ที่สถานีชั่วโมงนึงก็รอรถรอบต่อไประใจอยู่นะเมื่อไรจะถึงแม่เนี่ยทำไมมันเป็นอะไรที่ลำบากขนาดนี้นี่คืออะไรทริปไล่ตามคุณแม่ได้ตามคุณแม่ให้ได้หาแม่ให้เจอสิอ้าวอย่างนี้เหรอติวิก now มาเซซิจ้อยกินค่ะไม่เราร้อนมากสมายยิ้มแห้งยิ้มหนาวยิ้มปากเสาสรุปก็คือรถไฟเรามันดีเลย์ก่อนเข้าสถานีไป15นาทีทำให้พี่แสงกับพี่เดลตกรถบัสครับตกรถบัสรถบัสที่รอบ10โมงเข้ามาช้าใช่แต่ตั๋วขายหมดแล้วดังนั้นก็จริงๆแล้วแถวนี้มันก็มีอะไรให้ดูอยู่แหละนะเราไปเดินเล่นกันก่อนใช่ไหมเราไปเดินหาอะไรดูดีกว่าอันดับแรกเลยคือนี่เลยครับทุกคนข้างหลังนี่ก่อนเลยข้างหลังนี่ก่อนเลยตู้กดน้ำคือจะกดทุกตู้ว่างั้นเถอะเป็นภารกิจแรกของฉันทำไมญี่ปุ่นซึ่งจริงๆฉันอยากกินเนี่ยน้ำแอปเปิ้ลี่มันใช้อะไรได้บ้างไอซีไอซีไม่ได้แฮะต้องเป็นเหรียญล่ะอันนี้ก็น่ากินนะเอามาสอนเลยปะเอาบิลกุตทีแอนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่เป็นอะไรนะริงโกริงโกใช่ริงโกจูสริงโกจูสอันนี้เป็นแบบฮอตไม่เคยกินแบบฮอตล่ะเดินดูกันแอปเปิ้ลแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันเพราะว่าเหมือนเขาจะเรียกเอาซาโอเอ็นเซนจากนี้คือนั่นดีขึ้นหรอชุดกำลังจะใส่โอ้ฮาริโกโตはい、どうぞ。はい。お、ありがとう。はい、チケットいただきます。補助椅子もなります。はい、補助席になります。はい。こっちで。はい。ถึงที่พักแล้ว。พักแล้ว。สวัสดีจ้า。เดินทาง15ชั่วโมงกว่าจะถึงตรงนี้ได้อันนี้พี่น็อตไม่รู้เอ็กมาถ่ายคลิปไปบ้างไหมเนี่ยยังไม่ได้อยู่กล้องนี้เลยแต่แหละรถบัสทำไมมันรอหรอใช่ใช่รถบัสมันก็มารอแล้วทีนี้คือเนื่องจากไอ้ทีนั้นเซมาเข้ามาสายอ่ะมันก็เลยประมาณว่าจับมาใช้ได้ก็เอาขึ้นมาเลยใช่คนรถบัสมันรอนานแล้วไม่มีใครขึ้นมาสักทีอ๋อไม่มีคนเลยไม่มีคนตอนแรกไม่มีคนเลยแล้วเขาเลยบอกว่าอ่ะใครมาจากชิงเกษตรน่ะจับขึ้นจับขึ้นจับขึ้นใครมีตัวจับขึ้นจับขึ้นจับขึ้นหมดเลยก็เลยต้อนขึ้นโดนต้อนขึ้นมาเป็นคนสุดท้ายเป็นคนสุดท้ายที่ได้ขึ้นมาลูกสาวมาแล้วฮัลโหลเวลคัมคิดถึงจังเลยอ่ะคิดถึงจังเลยอ่ะได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะสนุกไหมประเทศอันสนุกไหมสนุกมากเลยลงแล้วก็ขึ้นเลยโอเคสัมภาษณ์หน่อยดิสัมภาษณ์ดิเป็นยังไงมั่งเนี่ยเหมือนวิ่งตามข้ามโลกอะจริงวิ่งตามข้ามโลกพี่น้องทุกคนเนี่ยโอ้ยหิบะถ้าเปิดแล้วเราก็จะได้เที่ยวแล้วทุกคนวิ่งตามกันมา16ชั่วโมงนี้ตามคุณแม่ข้ามโลกที่สุดแล้วก็สำเร็จแต่ยังไม่ได้ถ่ายกับแม่แต่ถ่ายกับพ่อเรียบร้อยเปลี่ยนชุดก่อนเพราะเดี๋ยวเราไปสกีกันเลยถึงปุ๊บสกีปั๊บตามแผนเดิมต้องบอกว่าจริงๆประการของพี่แสงวันนี้คือไปสกีเอาให้เหนื่อยตายแล้ววันนี้จะล้มหายไปเลย
ก็มีของกินเท่าไหร่ก็ไหนก็กินจะกินกินเสร็จสบายใจปุ๊บลงใจในที่สุดก็ได้เที่ยวแล้วนะเคยเย้ป่ะเปลี่ยนชุดไปสกีกันเดี๋ยวไปดูหิมะกันนี่คือเรากำลังจะเดินไปที่กระเช้าโรบเวย์โรบเวย์ก็คือกระเช้าไปลานสกีไอ้สิ่งนั้นคืออะไรวะอีกบนฟ้าน่ะเป็นเส้นเออมานี่เจอบ่อยมากเลยน่าจะเป็นเรื่องเก็ตอะไรไม่อยากแล้วเขาไม่ผ่านตรงนี้ทำไมเห็นไหมกล้องที่มองไม่เห็นอะไรแหนบลูกหนเส้นอะไรก็ไม่รู้โรบเวย์เราจะขึ้นไปข้างบนอย่าไปเล่นนะเล่นดิแกรออะไรอ่ะหนาวอ่ะจะได้เล่นที่ละกี่ครั้งในชีวิตหนึ่งถามจริงบ้านเราอยากมีหิมะให้เล่นมันเล่นวันแต่เล่นไม่เป็นนะคนพร้อมจะเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ดอังกินันนะพร้อมเล่นแต่อังกินันไม่รู้ว่าอังกินันเล่นได้หรือเปล่าพ่อแม่เล่นไหมเขาเล่นปังเขาเล่นถ้าพ่อเล่นก็เล่นด้วยผมเล่นด้วยมาแล้วไม่เล่นเปล่าใช่ไหมคุณพ่อไม่เป็นไรหรอกต้องเล่นสกีหรือว่าสโนว์บอร์ดพ่อเล่นสกีดีกว่าสกีสโนว์บอร์ดผมจะเล่นสโนว์บอร์ดเพราะสกีผมเล่นเป็นแล้วมันจะแย่ตรงไหนแม่ขี้แตกอยู่อ่ะแย่มากประเทศสภาพตรงนี้แย่ปะอย่าเล่นเลยทุกคนไม่หรอกจะไรบ้างแม่แม่รู้ไหมหนูเพิ่งเคลื่อนที่จากตรงนี้มาตรงนี้แค่เมื่อกี้เองสู้ต่อไปที่บอกว่าให้เดินเป็นฟูให้ได้10 เมตรก่อนค่อยไปขั้นตอนเพราะอะไรคะมันหนักหนักเท้ามันจะเลื่อนเดี๋ยวถอดก่อนนะเขาถึงต้องมีที่จิกไงเขาถึงมีที่มือหนูนั่นไงไอเราบอกว่าคนเมืองร้อนซะด้วยพ่อบอกแค่เป็นกับถอดก็เก่งละพ่อถอดเป็นกับใส่เป็นก็เก่งทำไมพ่อเก็บแล้วคะพ่อจะเลิกเล่นแล้วหรอพ่อปูนหัดเก็บใช่ไหมไม่ได้ให้เลิกเล่นใช่ไหมเป็นปูเป็นปูพ่อเขาแค่หัดเก็บนะเขายังไม่ได้เลิกเล่นเก่งมากจริงจริงเก่งมากจะไปทำไมพ่อคุณเก็บเก่งเจ้าแค่เราดูดิเจ้าแค่เราคือต้องไปทำเรื่องเองนะเพื่อเอาบอร์ดพี่อาไปเอาบอร์ดมาเล่นด้วยกันกับแม่ปะพี่อาเอามือถือแม่ไปแล้วก็ใช้ Google Translate แต่ไม่มีตังค์อ๋อมันไม่ต้องเพิ่มมั้งนี่ตังค์ที่แม่นี่ได้ๆเจ้าแพ้แล้วจ้าแข่งกินเผ็ดง่ายกว่านะเนี่ยเราเป็นคนเมืองร้อนอะเนาะจะไปเอาอะไรนะกระดานลื่นกระดานลื่นแต่โดนเบรกใช่ไหมเราเล่นมาตั้งแต่แต่อ้อแต่ออกแต่โดนทีมเบรกเขาบอกว่ารอล้มก่อนยังไม่ได้ล้มสักกระข้างเลยพี่ทีย้ายจุดไกลเดี๋ยวมันให้ไปเปลี่ยนไกลนะไม่เป็นไรครับจะย้ายจุดไกลมันจะไม่อยากเปลี่ยนไงจะใช้พี่ทีพี่ก็เดินไกลไงไม่ผมไปเดินมาเร็วไอ้ล้มครั้งที่หนึ่งอังกินันเราให้เวลาคุณล้มได้เรื่อยๆเลยพี่แม่ช่วยไหมเรื่องนะไม่ได้เรียนหลักสูตรขึ้นมาไอ้ย่าไม่ได้เรียนหลักสูตรขึ้นด้วยเขาไม่ได้สอนเราเอ็กซ์รอมพ่อเอ็กซ์รอมพ่อแบกอ้ามค่ะทรงดีครับทรงดีล้มสวยครับอันนี้ครับหาวิธีเบรกให้เป็นก่อนเดี๋ยวลองเอ็กต้องเบรกเองให้เป็นด้วยลูกต้องการแม่เป็นหลักไหมดีมากถ่ายมาเลยนะถ่ายนั้นต้องหัวลอกเลยอ่ะหมอเช่นบอกว่าไงเขาหัวล่อใส่เขาบอกว่าไงเช่นตัวหัวล่อเราเป็นมนุษย์ถาดแทนแล้วทุกคนไอ้จะถอยหลังทำไมไม่ได้อยากถอยไม่ได้อยากถอยแต่มันไปเองเราไม่ได้ถาดกันดีกว่าไม่เจ็บตั้งยังไงอ่ะตูดเปียกช่างมันปะไม่ประเด็นคือล้มไม่ได้เลยเนี่ยสุดแล้วเพราะว่ามันยันเหรออ๋อเพราะว่าอีนี่ใช่ได้สิของแม่ไม่สูงเพราะของหนูเ
ถุงนี่ไงก็ถุงเหมือนกันนี่ดูถุงเขาเลยผมจะไม่ได้ถ่ายนี่คนนี้ก็ยังต้องถ่ายคนนู้นก็ยังต้องถ่ายอาจารย์ได้ได้เร็วเอ้าพี่ไปได้แค่นั้นอ่ะไม่ได้มันไหลไปเหนือสิ่งอื่นใดก็ต้องเบรกให้เป็นวันเล่นสกีจนเก่งแล้วทีอันนี้ครั้งแรกแค่นี้ก็พอแล้วเนาะ อันนี้มันไม่ให้ตูดเย็นไปเลี้ยวใช่เรามีที่ใช่ไหมให้ตูดเย็นด้วยนะว่าแต่เขาเล่นกันยังไงนะเดี๋ยวให้ได้ดูเขาเล่นเลยสำคัญคือลงไหลลงไปแล้วเบรกยังไงต่างนั่นแหละเขาเล่นกันยังไงกันเรารอดูอ๋อมันมีเชือกเชือกไม่เบรกเหรอเป็นมาร์คฮีกลับกลับเหรอดูดูแกดูแกอ๋อเขายืดขาไปเบรกอะแม่ก็ดูยี่ควบคุมขาได้ยากเนี่ยเขายืดขาไปเบรกบางอาจจะเล่นสกีแค่กระดานเลื่อนอยู่ทุกทีมีคนล้มลุกคุกคานอยู่ตรงนั้นพิธีได้อยู่เกียร์การ์ดมากคุณแม่โอ้ยจอเอ็กจะรวยเหรอพี่จะจับภาพประวัติศาสตร์ไว้ให้เองเอาว่ะสู้ๆนะพี่ถ่ายรูปให้เอ้าสู้จะต้องผ่านได้แล้วไปไปเอาทำไมเราต้องยืนในเมื่อเรานั่งได้อ่ะรองเท้าหลุดได้ระวังไงดีใส่หนอโอ้แกใส่ได้หรือเปล่าแต่ก็โก้ตัวไม่ได้เหมือนกันเป็นไงจ๊ะแต่กิ้วแค่ชิ้วหายสนุกเกิดแต่พักๆเลยอ่ะถ้าชอบกีฬาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดีมันเลยมันเย็นแต่ว่ามันกีฬาสองคนที่แข่งอ่ะชอบไอสเก็ตมากๆเป็นกีฬาไอสเก็ตมาก่อนได้กีฬาไอสเก็ตเลยเหรอไม่ถึงงานหรอกแต่ว่าเล่นบ่อยเล่นทุกอาทิตย์อ่ะเล่นบ่อยมากเพราะบ้านอยู่ติดอิมพีเรียนไงไม่เป็นนี่ถ้าเป็นนักกีฬาถาดส้มดีเบอร์ใช่ไหมเพื่อนบอกว่าเราบ้านที่อยู่ยังติดนี่เมื่อก่อนนะยังจีบวนเลยเอาอ่ะตายหมดอ่ะนี่จะไปด้วยกันเลยไหมใช่ตายฮิบะจะชนแล้วดูก่อนจะแล้วกันถ่ายไปด้วยนะคุมไม่ได้เกือบชนต่อสนุกไปเอ็กบ้วนกว่าตะกี้คิดว่าโอเคเริ่มแล้วมันมาเฮ้ยนี่รอถ่ายเร็วๆพี่น็อตเขาอยากเร็วมีเวลาอยู่ที่นี่ไม่นานนะเอาให้ไปเร็วก่อนเมื่อกี้คือตอนท้ายคือแบบไม่เป็นไรแกก็กิ้งลงมาเริ่มเห็นแววแล้วมันมาโอ้ยเก่งจังเลยคนเนี้ยเชี่ยโคตรสูงไม่ได้แกไปขึ้นไปเร็วคนละรอบแกก็กริ๊งหรอจริงจะไม่รู้ได้ยินไหมไอ้ไม่เจ็บของจริงจะไม่รู้ไม่ฉันสบายใจแล้ว Let's go ไม่ได้แกถ้าจะปวดขาไปรอร้านกาแฟกันอย่าได้อะไรเดี๋ยวสั่งกินน้ำก่อนกินน้ำถ้าไม่ได้ก็กิ้งถ้าฉันตายนะเงินทั้งหมดบัญชีเท่าสมบัติทั้งหมดทำไมไม่เขียนที่ได้กรรมก่อนล่ะมีพยานเยอะไม่เป็นไรทั้งหมดจะให้แกหมดเลยนะไม่ได้บันทึกเลยนะไม่เป็นไรอัดไว้แล้วได้ละพูดไปทำเป็นไรไปให้ตามหมดเลยทั้งหมดที่เป็นของฉันเอาให้แกหมดเลยเออโอเค
ดพายไปดีกว่าสนุกไหมก็คือเราจะไปกันแล้วทุกคนช่างมันละหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราทำอะไรกันบ้างเดินเป็นปูเราเล่นกันอยู่ตรงนี้ไม่ได้เป็นอาชีพว่าประสบความสำเร็จในการใส่รองเท้าสกีใช่ถูกต้องนะก็เดี๋ยวรอสองคนดันที่ไปไหนก็ไม่รู้กระดานเลื่อนสำเร็จส่วนตอนนี้เราจะขอไปคืนแล้วก็กินกาแฟอันนี้เราได้แค่พอน้ำไม่ให้มีรถพี่ปอขึ้นไปแหมคันเรามีสมาชิกอยู่บนนู้นสองคนรถอิมเมอร์เจนซี่ขึ้นไปแล้วคันนึงผมว่าจะไม่มีคันสมาชิกคนสำคัญของเราทั้งสองไม่รู้อยู่ที่ไหน到缆车那里就拐回去了。OK， 我们都洒脱吧。喂，有客人对。我们再买。มีความสุขไปดูข้างนอกกันป่ะ let's go ตาฉันจะแข็งoh my god ลมมันเฮียอะไรกันเนี่ยรองเท้าแค่กันน้ำป่ะกันโอเคปีแล้วที่ไปแคนาดาถ้าแคนาดาหนาวนี่แกใช่โดยเฉพาะหน้าหนาวอ่ะกูไม่ไปแล้วลบ20แล้วตายแล้วแฟนคูเวอร์มันใช่จะตายแฟนคูเวอร์อยู่ตอนบนด้วยไม่ใช่ใช่จะตายใกล้อลาสก้าแล้วใช่จะตายแต่นี่ใช่กำลังจะตายนี่แค่ศูนย์นะแก HP ลดปืดแต่ยังไม่ลงน่าจะรอเลยแกอย่าเอาฉันไปกับบังลมสิครับทุกคนมันหนาวมากพี่แข็งอ่ะปลาดองแข็งๆก็เดือนพี่ดับแกเอาที่ไปก่อนแล้วจะเอาถุงมือของฉันที่ขึ้นมาทำไมลมพัดขยับไม่ได้ถุงมือพี่เย็นไม่ใช่หรอมันเปียกไม่ใช่หรออะไรเปียกถุงมือนี่ครับโอเคแขกคิดส้มตำของกูเลยอะไรก็ได้ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่นะกูสัตว์เราถือว่ามันเย็นจะน่ากลัวโอ้แม่อยู่นั่นหาเชฟพี่กับแม่ก่อนมาถามว่าแล้วทุกคนมาถามแบบทุกคนเห็นลมพัดป่ะชิบหายมากเลยเว้ยโอ้ทรมานโคตรหาเชฟพี่หาเชฟพี่เชฟพี่ให้ครบครบไหมพี่มาแกเข้ามาบอกไว้บอกเลยดิโอ้อบอุ่นมากเลยนะจ๊ะโอ้โหว้าวทุกคนดูได้พี่โอ้ก้าวไปไหวละดูพลังสิอูบาเซลีอูบาแกเราจะลงไปแล้วทุกคนนะเพราะว่าร้านปิดแล้วแล้วก็
เดี๋ยวนึกได้ไหมมันดีนะประสบการณ์ที่ดีแต่ก็ข้างหลังที่ต้องเตรียมตัวให้มากกว่านี้ใช่คือเราเตรียมตัวมาพลาดกันล่ะมีซ้อมเสิร์ฟด้วยนะสนใจป่ะซ้อมเสิร์ฟเขายังไม่ลงมากันเลยวัดติดใจอะไรนักหนาเนี่ยได้นี่คือน้ำบนจุดที่สูงที่สุดมันเป็นอุ่นด้วยมันเป็นอุ่นด้วยอ๋อใช่ได้ใช่ได้มาให้กล้องมันหันหน้าไปยังไงนะตัวสามสี่หนึ่งสองสามหัวอับแจ๋หลังต้องมาเวลาอย่างนี้นะไม่เปลี่ยนจะเสียกลายเป็นเจ้าของมาแล้วเมาแล้วเดี๋ยวเลยเสียงได้มีความสุขมากเลยอ่ะรู้ถึงคำพูดพี่จองเลยอ่ะใจฟูใจฟูอันนี้จริงจริงใจฟูจริงใจฟูจริงจริงเลยคืออะไรซูชิกระป๋องโอ้โหรักมากเลยซุปกระป๋องนี้พ่อที่กลัวล้อแล้วรักไงทำไมต้องกลัวจ้าลูกต้องโดนซุปกระป๋องแกมันหายร้อนแล้วทุกคนใช้มันจะหายโดนรถน้ำไปหมดแล้วตรงนี้แสงดีนะใช่แสงดีมากเลยขอบคุณที่ชมครับโอเคไปไหนก็ต่อน้องเอ็กไปที่ปาร์คเอ็กซ์ไปไหนหาของฝากร้านขายของฝากเพื่อซื้อซาเกะโอซาเกะฝากให้ตัวเองโอซาเกะฝากให้ตัวเองน้ำชาของผู้ใหญ่นะคะเล่ห์เจ๊เจ๊ครับทำไมน้ำชาถึงมีฟองอะครับน้ำชาของผู้ใหญ่ไงมันจะแปลกนิดนึงค่ะเด็กๆกินไม่ได้พอพูดน้ำชามีฟองนึกถึงไอ้หน้าคนคนนึงขึ้นมาเลยตึ้งไอ้ใบบอดนะยึดช่องเขาไปนะเขาเป็น CEO ช่องยูทูบเบอร์ไปแล้วไม่รู้จริงเหรอทำไมช่องที่โปรตีเป็นค่ายวีทูบค่ายวีไปเฉยเลยวะเอ้าไม่รู้เหรอใครๆก็เป็นช่องค่ายวีได้นะถ้าอีหน่อยมีโอ้ยก็เป็นค่ายวีเหมือนกันโอ้โหวางแผนยึดช่องวะเนี่ยวางแผนที่ใบบอดก่อนคนแรกใช่ไหมเนี่ยมันวางแผนร่วมกันไปละแกมันจะยึดช่องพี่ช่องน้องเราเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวมันโอเคทุกคนเรามาถึงร้านขายของฝากกันแล้วอ่านว่าโอโอมาอยากขายอะไรขายอะไรโอมาใหญ่โอบิยะอะไรอ่ะเต็มเก่งอะไรอ๋ออีกตึกป่ะเดี๋ยวก่อนเขาเรียกว่ากินด้วยกันชิมก่อนแล้วค่อยซื้อเขาลำบากของเจ๊ปลาทองนะคือมันคือใส่ถุงมือมันลำบากมากเลยให้อาริกาโตะคาราชิสเกมัสเอาภาษาไหมแกมาสเตอร์อ๋อโน่โน่เอาภาษาอร่อยทำไมทีกินทีมันตายยังไม่รับลูกแกดิฉันว่าแกจะหย่อนลงไปแกไม่หย่อนลงไปก็แกแบบเห็นแกแบมือมาสเตอร์ไม่ทีกินไม่ได้อันนี้อร่อยไปเราไปซื้อของหาเขาอะเขาเป็นร้านแป๊บนึงไปเข้าไปเลยเอาสาลุกไก่ถุงสาลุกอันนี้ปะซื้ออยากรู้ว่าที่กำลังจะซื้อกันเนี่ยมันคือบุกโต๊ะเหมือนกันเขาแถมดาชิให้ด้วยหรือเปล่าถ้าจะแถมมาให้ด้วยถ้าไม่แถมเนี่ยเศร้านะทางจีนรสชาติเบสิกอะเดี๋ยวเวลาอย่างนี้อร่อยมากขอครึ่งนึงไก่มันคือบุกไปทุกคนหันอีกด้านหนึ่งมาต้มโปเด้งทุกคนโปเด้งต้มต้มเท่าไหร่หรอ500ข้าวเย็นซื้อไปฝากเปรมอ๋อใช่แต่วันนี้มีหมูมีเนื้อด้วยซื้อไปฝากเปรมไปฝากฟ้าเป็นลำเป็นไอ้แปลแกแปลตะกร้าปะหรือขอไปฝากน้องๆกันอันนี้อะไรอ่ะอันนี้โอเด้งโอเด้งไม่ใช่โมจิหรอน่าจะโมจิฮาโลเย่หรอฝากเปฝากฟ้าเรียบเลยน้องน่าของจิ้มฝากฟ้าเดี๋ยวเราไปแรนดอมกันอีกทีซื้อไปฝากขึ้นทะเลไหมได้กี่อันเอาไปแจกงานฮาโลยะเราจะแจกลูกแพรดีกว่าไหมของเป็นชื่อที่นี่เจอรี่กับลูกแพรเท่าไหร่มีกี่เบสอ่ะแกเอามือถือแกเอาไว้สแกนหนึ่งสองร้อยสิบหกไม่ระบอกเม็ดจะเป็นกรรมร้อยกรรมเอาไปแจกขึ้นทะเลกันไม่แข็งแรงไอปลาหาก็ได้กินเอามาที่นี่เพื่อของฝากไปอยู่แล้วโอเคเป็นฝ่ายลดเนื้อย่างเป็นฝ่ายไม่เป็นฟังแท่งจ้ะฝากวันนี้สิจ้ะลูกอมไปฝากน้องๆ
ตอนนี้พี่เตรียมละเตรียมละเดี๋ยวนะพี่ไอ้เดี๋ยวพี่นะไอ้ซากที่เหลือในห้องผมนี่คือเอาหรอมันเขาไม่เก็บไปหรอมันตั้งอยู่ในห้องผมก็ไอ้ใครวะมันอยู่ห้องนั้นอ๋อใช่เมื่อวานกินห้องนั้นใช่ซื้อให้แวร์บอร์ดด้วยซื้อที่นี่แหละเพราะว่าที่อื่นเราก็คงไม่ใช่โลคอลเราเนาะใช่แต่เรามีคาวาจิโกะใช่เหรอเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวไปแรนดอมให้พวกเด็กน่าซื้อข้าวมีชื่อเสียงอะไรกินหมักกับไอเดียหรอข้าวสามเอาไปเอาไปแก้มเล่านี่ก็น่าใช่ไหมสาดซื้อแหละอันนี้คืออันนี้กินเองเยลลี่เยลลี่โฮจิชะโฮจิชะหรอโฮจิชะด็อกดีน้องเด็กแจ๋วแกอันนี้อ่ะชาข้าวของหมออ่ะชาข้าวของหมอไอที่เรากินไงข้าวที่เรากินกับใช่ใช่ใช่เมื่อกี้ฉันสแกนแล้วก็คือชาข้าวอ่ะใช่ใช่แล้วก็ว่าลำบากไปกินกับหมอดีกว่าไปกินกับหมอที่ซูซูคลินิกดีกว่าทุกคน what is this อันนี้ก็น่าจะเป็นพาสต้าสโนเฟกพาสต้าพี่เกิร์ลดูข่าวได้แล้วอันนี้อะไรเชอร์รี่พาสต้าลูกเชอร์รี่ว้าวโอ้ของลูกชายจริงๆลูกชายกินได้แล้วเนี่ยแอปเปิลกับลูกแพรแล้วก็ลูกรับกินได้หมดเลยลูกกินของนางเขาของน้องเกียร์แกฉันไม่อาจทานทนได้จริงๆใช่ไหมทุกคนเจ๊แค่มันบอกกับพี่ป่ะหมอไม่บอกไม่รู้อ่ะแต่ตอนแหล่ทำไมล่ะเราค่อยจะบอกแกจัดการเป็นหมอพอดีเลยอ่ะสีมันได้เชอรี่แมนเชอรี่แมนเฮ้ยพี่โปรเจกต์เขามีหมดแล้วปังสุดเลยไปซื้อของให้หรอกพี่โปรเจกต์ก็มาที่นี่แบบนี้ซะหลังจากใช่ใช่ว่าเราไปมังกรดูอะไรก่อนโคเทแต่ไม่เข้ากันเลยอันนี้ดูเบาะกว่าชอบเรามากกว่าอีกพี่แสงน่ารักอ่ะแกน่ารักนะบอกแกว่าโอ้ยแอร์ป๊อกป๊อกด้วยอ่ะใช่ได้ไม่เป็นอ่ะโอ้มีธรรมะป๊อกป๊อกเขาวินตุ๊กตาไปลูกดกเลยทุกคนลูกขางจะลูกขางมาให้เปมเล่นเปมเล่นลูกขางเปล่าตื่นเปมก็อยากได้แน่เลยบางทีเราก็ไม่ได้อยากโตเท่าไหร่หรอกใช่ไหมมิติยาไซเดอร์เอาบ้างมีอยู่แล้วไม่ใช่หรอเอาอีกเหรอไม่แล้วสดแล้วพีชไหนอันนี้หรออยากกินว่าพีชลูกไปทัศนะวิสยาไซเดอร์วิสยาไซเดอร์ทุกคนถ้าหากใครไปญี่ปุ่นอะแล้วอยากจะลองแบบที่ไว้ใจได้ทุกคนสังเกตยี่ห้อดีไว้อร่อยมันเป็นอาซาฮิไงเออมันไว้ใจได้เว้ยทุกคนเราต้องซื้อของฝากทาบะด้วยเพราะแต่ทาบะไม่แดกอะไรล่ะอะไรไม่รู้แต่กูแดกสบายใจละป่ะอันนี้เอาเท่านี้ก่อนละกันฉันก็เลยคิดว่าถ้าซื้อไอ้นี่ไปให้ดีโอเล่นด้วยดีกว่าอร่อยดีโออ่าถามพี่ดอทดีกว่าพี่ดอทเออซื้อนี้กลับไทยทันปะทันปะคืออะไรมันไม่เสียปะพฤษภาพฤษภาโอ้ยสบายทันไหมทัน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 แต่มันจะขนยากด้วยหรอจะไม่แตกใช่ไหมไม่เป็นไรบาซิลขนาดนี้อันนี้ขอรีอูขากลับได้กระเป๋าเท่าไหร่ซื้อไปให้เด็กๆเพราะอันนี้มาดูบอกกับเด็กๆอ่ะใช่ไหมมันมีเนื้อด้วยใช่ไหมใช่ไหมไปบอกกับเปมกับฟ้าหลังกับทับอ่ะข้าง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 มีเผือกคอนยักษ์เนื้อออนเนียนหรือว่าซื้อพวกนี้เป็นเล็กมาใหญ่อ่ะไม่เอาไม่เอาละใช่ใช่ไม่ได้จะอร่อยไหมนะมาดูหน้าโลเฉยๆกันนะเดี๋ยวมีขอที่ต้องซื้อให้เพื่อนเยอะแยะเลยถ้าที่อื่นก็แล้วกันแรนดอมไปนะทุกคนนะทุกคนจะได้ทับการจับฉลากไม่อยากได้ก็สมแล้วด่าแฮ่กินไม่ได้ก็แลกกันอีกพี่แสงเขาพยายามมากเลยที่จะมันมีมันเห็นไม่บีบแกต้องค่อยๆอย่างเบาๆคิดไปเอกไปหาเอกดูดิไม่มีไม่มีอะไรเลยโธ่เจอออกพ่อบอกออกทำไมดิทำไมดิไม่เห็นละเมื่อกี้เห็นแป๊บเมื่อกี้เห็นใช่แต่เมื่อกี้ไม่ออกยากเลยของมันไม่ชัดก็พยายามอ่ะดูมันที่ไม่หยุดออกแล้วอันนี้แหละเราเดินไปโรงแรมกันทุกคนจะก่อนกินข้าวถ้าคุณดูแลเด็กชัดกว่านี้ออนเซ็นบ้านเราก็จะมีแต่น้ำร้อนกับน้ำตกใช่ป่ะเออแต่เขาจะเป็นออนเซ็นกับสกี
ดูสิความปุ๊กปิ๊กของญี่ปุ่นแล้วก็ตอนนี้เป็นโฮเทลเลยบ้างนะโฮเทลที่อยู่ใกล้กับรถบัสสถานีรถบัสมากเลยก็คือลงจากรถบัสปุ๊บ ก็ถึงโฮเทลเลยการมาถึงญี่ปุ่นอ่ะเขาไม่ค่อยแบบว่าสัญจรด้วยการขับรถดีเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเดินเวลาไปเที่ยวดังนั้นถ้าว่าใครอยากมาเที่ยวญี่ปุ่นก็หารองเท้าดีๆรองเท้าสำหรับเดินสำคัญมากเลยนะทุกคนคือต้องมีรองเท้าสำหรับเดินอย่าเอารองเท้าแบบที่หนักจริงแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเดินบนหิมะหรือว่าเดินในเมืองเหมือนกันทุกอย่างจะดูเหมือนการ์ตูนถ้าคุณฝังใจว่าการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นยังไงของจริงก็เป็นยังไงแหละเขาใช้ฉากจริงๆในการทำเรฟเฟรนซ์ทุกอย่างเลยเห็นมันก่อนที่มีคนลงข่าวป่ะว่าร้านเขาถูกใช้ในเรื่องโคนันแต่ร้านเขาก็โดนเผาในโคนันตัวไอ้สิแล้วก็กรีชโดนเผาแล้วคนไปเที่ยวเต็มเลยอาเปาหัวละไม่เหลืออุตส่าห์จะถ่ายไม่เจอคอนฟิวทางนู้นเฮ้ยกากบาทอะไรวันนี้ผิดมีกากบาททุกคนแล้วมันเป็นสีแดงด้วยนะเป๊กกากบาทมันซูมแสงไปทำไมวันนี้เป็นวันที่ผิดพลาดแต่เราจะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนี่อะไรวะใช่เราผิดพลาดมาแล้วถึง2วันวันนี้วันนี้เป็นวันที่เราถูกต้องวันนี้เราจะลบทิ้งไปการเดินทาง16ชั่วโมงของเราได้จบลงแล้วถูกต้องนี่คือโรงแรมของพี่เอ๋นี่เห็นไหมสถานีรถบัสและโรงแรม perfect แบบผู้พี่หวานปุ๊บลงตรงนั้นแล้วก็เดินเข้ามาเลยใช่โคตรดีฮู้ฮู้ฮัลโหลอันนี้เป็นสุกิยากิก็จะเอาเหล้าไม่อยากได้อาซาฮิสักกระป๋องอาคาไปอร่อยอ่ะคาไปเราหาดเหินกันจังเลยอ่ะสองทีแบบ